This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. โรคหลอดเลือดสมองก็คือสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในสมองเนี่ยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันหรือว่าเส้นเลือดแตกทั้ง3กลุ่มเนี่ยรวมเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดเจอในกลุ่มที่เป็นความเสื่อมของตัวหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดคนเราก็เหมือนกันตอนเกิดมาใหม่ๆมันก็จะแข็งแรงยืดหยุ่นดีแต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆความยืดหยุ่นความแข็งแรงมันก็จะค่อยๆหายไปวัยที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นบุหรี่เบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงเป็นกลุ่มที่สามารถทำให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบเรื้อรังหรือเกิดการหนาตัวขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการตีบแล้วก็อุดตันได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcastวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาติดตามรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองถ้ารู้ตัวเร็วฟื้นตัวเร็วนะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาทำความรู้จักกับโรคหลอดเลือดสมองกันดีกว่าเดี๋ยวเราคุยกับนายแพทย์ชนพิวัตรตรีพงศ์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษสาขาประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีคุณสุริพรแล้วก็คุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งสำหรับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะฟังดูแล้วเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องตระหนักว่าก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้หลายคนเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงหรือว่าคนที่ดูแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ก็มีโอกาสเสียชีวิตจากโรคนี้ได้เช่นเดียวกันมาทำความรู้จักกันตรงนี้สักนิดหนึ่งนะคะคุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าโรคหลอดเลือดสมองนี่คืออะไรยังไงคะครับเราเรียกรวมว่าโรคหลอดเลือดสมองก็คือกลุ่มที่เป็นสาเหตุจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงในสมองเนี่ยทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดอุดตันหรือว่าเส้นเลือดแตกนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะถูกรวมเรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดครับผมค่ะอันนี้ก็จะมีตัวที่อาจจะเป็นสาเหตุหรือว่าเป็นลักษณะของโรคหลอดเลือดสมองที่บางคนอาจจะตีบอาจจะตันอาจจะแตกก็แล้วแต่ว่าในลักษณะของการเผชิญโรคนี้เป็นลักษณะแบบไหนนะคะทีนี้คุณหมอช่วยอธิบายได้ไหมคะว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าสมองแตกนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างคะสาเหตุส่วนใหญ่นะครับก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นความเสื่อมของตัวหลอดเลือดนะครับก็จินตนาการถึงสายยางที่เราซื้อมาใหม่ๆมันก็จะนิ่มมันก็จะเป็นสายยางที่ใช้การได้ปกติดีแต่พอใช้นานไปเรื่อยๆนะครับสายยางมันก็จะเริ่มกรอบเริ่มแห้งนะเราบิดเราบีบเพื่อที่จะให้แรงดันน้ำเพิ่มขึ้นนิดนึงมันก็จะฉีกแล้วก็จะขาดได้หลอดเลือดคนเราก็เหมือนกันตอนเกิดมาใหม่ๆมันก็จะแข็งแรงยืดหยุ่นดีแต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความยืดหยุ่นความแข็งแรงตรงเนี้ยมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวัยที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองก็เพิ่มมากขึ้นแต่ทำไมคนที่อายุเท่าๆกันความเสี่ยงถึงไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยอย่างอื่นที่นอกเหนือจากตัวอายุก็บุหรี่นะครับเบาหวานความดันเลือดสูงนะครับไขมันในเลือดสูงนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถทำให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบเรื้อรังหรือเกิดการหนาตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดการตีบแล้วก็อุดตันได้แล้วก็ถ้าหลอดเลือดไม่แข็งแรงนะครับเวลาที่ความดันสูงๆมันก็จะซ้อผนังหลอดเลือดก็จะทำให้เกิดการฉีกได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวหลอดเลือดเองหรือจริงๆอาจจะมีหลายใจมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดด้วยอาจจะมีปัญหาเรื่องเช่นกลุ่มที่หัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับกลุ่มนี้ให้จินตนาการปกติหัวใจจะทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่มันบีบตัวมันก็จะบีบพร้อมกันทั้งก้อนเนื้อหัวใจนะครับแต่ในกลุ่มที่หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันอาจจะบีบไม่พร้อมกันทั้งก้อนมันก็จะทำให้เลือดเนี่ยมันวิ่งชนกันพอชนกันก็จะเกิดเป็นลิ่มเลือดที่ออกจากหัวใจตรงนี้ก็จะไปอุดตันในส่วนปลายได้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตัวหลอดเลือดสมองอุดตันครับแล้วไอ้ลิ่มเลือดตรงนี้มันเกิดได้ยังไงคะหรือว่าจริงๆแล้วปกติก็มันก็มีลิ่มเลือดอะไรพวกนี้อยู่แล้วอะคะปกติเลือดที่วิ่งอยู่ในระบบไหลเวียนโลหิตของคนเราเนี่ยมันจะไม่รวมตัวกันเป็นลิ่มนะลิ่มเลือดเนี่ยมันจะรวมตัวกันก็แต่เมื่อเกิดบาดแผลแล้วร่างกายพยายามที่จะหยุดหรือห้ามเลือดเนี่ยครับมันก็จะไปอุดตรงปากแผลเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามันก็จะต้องออกมานอกหลอดเลือดก่อนถึงจะเกิดการอุดตัน
ถึงจะเกิดการเกาะกลุ่มกันเป็นลิ่มแต่ถ้าสมมติว่าในสภาวะที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันจะบีบไม่พร้อมกันเช่นห้องบนบีบทีนึงห้องล่างบีบทีนึงมันจะทำให้เหมือนกับเหมือนบีบเลือดมาชนกันนะครับเวลาที่เลือดมาชนกันเนี่ยมันก็จะทำให้คุณสมบัติของผนังของเม็ดเลือดเนี่ยมันผิดปกติไปมันก็จะเกาะกลุ่มกันได้นะครับหรือคนไข้บางกลุ่มที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดนะครับมีเกิดลิ่มเลือดอุดตันเกิดการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือดหรือเม็ดเลือดได้ง่ายกลุ่มนี้ก็จะเกิดลิ่มเลือดได้โดยที่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยครับค่ะคือถ้าเกิดว่าไม่แต่จริงๆแล้วเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้แบบไปตรวจเรื่องของหัวใจว่ามีความปกติหรือผิดปกติยังไงด้วยอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่เราก็อาจจะแบบว่าตรวจสุขภาพโดยลักษณะทั่วๆไปมากกว่าใช่ไหมคะยกเว้นว่าอาจคุณหมออาจจะวินิจฉัยแล้วรู้สึกว่ามีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับหัวใจก็อาจจะต้องเข้าไป follow กันอีกทีนึงว่าเออหัวใจเรามีอะไรที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่ฟังคุณหมอดูแล้วเหมือนกับในการบีบเต้นของหัวใจต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับสมองด้วยเพราะว่าเลือดมันไปการสูบฉีดมันไปเลี้ยงสมองด้วยเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถูกไหมคะถูกต้องครับเพราะว่าหัวใจทำหน้าที่ในการเหมือนเป็นเครื่องปั๊มนะครับซึ่งถ้าเครื่องปั๊มตรงนี้มีปัญหาเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายไม่ใช่เฉพาะสมองเนี่ยทำงานผิดปกติได้แต่ว่าสมองก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นสถานีหลักในการที่เลือดจะต้องสูบฉีดไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรงต้นทางมันมีปัญหาสถานีหลักก็มักจะกระทบง่ายกว่าสถานีอื่นๆครับโอ้ถ้าอย่างนั้นคือในการที่เราจะต้องระวังเนี้ยความผิดปกติมันจะมีอะไรที่บ่งบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่าเรามีความผิดปกติแล้วนะที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งอาจจะตีบอุดตันหรือแตกได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของแบบหัวใจของเราที่มันดูผิดปกติอะค่ะมันมีอาการอะไรที่จะเป็นสัญญาณให้เรารู้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดตอนพูดถึงเรื่องของการป้องกันอีกทีนึงแต่ว่าก็จะพูดคร่าวๆว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในครอบครัวที่มีความเป็นโรคหลายๆโรคโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่า NCD เนี่ยอันนี้เราควรจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆปีนะครับไม่ต้องรอว่าโอ้เดี๋ยวอายุ50 60หรือเกษียณแล้วก็ค่อยตรวจอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนที่ทำงานในบริษัทเอกชนเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะคัดกรองได้ว่าปีนี้เบาหวานมาหรือยังไขมันเราสูงหรือเปล่าความดันเราเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะนอกจากนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ตรวจโดยแพทย์นะครับก็คือตรวจฟังเสียงหัวใจว่ามันเต้นผิดจังหวะหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้มันสามารถฟังได้เลยแต่ถ้ากรณีที่เราอาจจะไม่ได้ไปตรวจหรือว่าจริงๆหัวใจเต้นผิดจังหวะมันเกิดขึ้นเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งความเสี่ยงไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าโอกาสตรวจเจอจะน้อยกว่าเนี่ยก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรารู้สึกใจสั่นใจหวิวนะครับอันเนี้ยเป็นความผิดปกติที่จำเป็นต้องตรวจนะครับซึ่งเวลาที่หัวใจมันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเต้นรัวๆเราก็จะรู้สึกวิวได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีนาฬิกาที่เป็นสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ใช่ไหมครับผมก็เคยเจอคนไข้ที่บอกว่าเขาพอผมมาตรวจเจอเนี่ยเขานึกย้อนกลับไปเขาบอกว่ามันเคยมีบางครั้งที่อัตราการเต้นหัวใจเขานับได้ประมาณ130 140เลยซึ่งคนปกติเนี่ยจะไม่ถึงมันจะอยู่ในช่วง60ถึง100บางช่วงก็ดูปกติบางช่วงก็ขึ้นไปเยอะซึ่งถ้าเราเจออย่างเงี้ยเราก็ควรจะต้องไปตรวจนี่นะเพื่อที่จะให้สามารถตรวจเจอได้เร็วเราก็สามารถที่จะป้องกันโอกาสที่จะหัวใจผิดจังหวะเนี่ยจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรือจะได้รักษาตัวหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยไปด้วยนะคือแต่ว่าอันนี้คือค่ะเชิญค่ะครับผมอันนี้คือเราพูดถึงตัวสาเหตุแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะสังเกตอาการยังไงว่าโอเคอันเนี้ยเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเนื่องจากว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันจะเปิดหรือปิดเหมือนกับเราเปิดปิดสวิตช์ไฟเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะเกิดขึ้นแบบเร็วเพราะมันจะไม่ค่อยเป็นค่อยไป อยู่ๆมันก็จะเป็นเลยนะครับซึ่งอาการสำคัญที่จะให้ทุกคนรับทราบเพื่อที่จะให้จำได้ง่ายก็คือพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นนะครับพูดลำบากก็คืออาจจะพูดลิ้นแข็งพูดไม่ชัดฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังรู้เรื่องแต่พูดไม่ออกหรือทั้งฟังแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็ได้นะครับปากตกก็คือหน้าเบี้ยวครึ่งซีกนะครับแขนขายกไม่ขึ้นก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับชาครึ่งซีกก็ได้นะนอกจากนี้ก็อาจจะมีแบบเช่น
การทรงตัวผิดปกติแบบทันทีทันใดซึ่งจะไม่เหมือนกลุ่มที่เป็นเวียนบ้านหมุนนะครับหรือการมองเห็นผิดปกติเช่นลานสายตามันแหว่งไปครึ่งซีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาการทั้งหมดเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือฉับพลันให้สงสัยว่าเป็นอาการของสมองทั้งหมดควรจะต้องไปโรงพยาบาลทันทีไม่ต้องรอลูกไม่ต้องรอหลานไม่ต้องรอเสาร์อาทิตย์นะครับค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นสัญญาณที่เตือนเพราะว่าจริงๆพอคุณหมอบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบฉับพลันเมื่อไหร่ก็ได้คือแบบอาจจะยังพอที่จะรู้สึกตัวอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลมีลักษณะที่แบบว่าไม่รู้สึกตัวเลยไหมคะหมายถึงว่าแบบอาจจะแบบสวิตช์ดับไปเลยไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะแล้วแต่ระดับความรุนแรงนะครับอย่างเช่นสมมติว่าในปีเนี้ยเราได้ข่าวที่มีคนดังเนี่ยที่เสียชีวิตจากเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยหลายท่านนะครับซึ่งบางท่านก็คือญาติไปเจอนอนอยู่ในห้องน้ำซึ่งไม่รู้สึกตัวแล้วนะครับหรือบางท่านไปทานข้าวที่ร้านอาหารอยู่เลยแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับปิดสวิตช์ไปเลยแล้วก็ไม่ตื่นอีกเลยเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มที่เหมือนปิดสวิตช์ไปทันทีมักจะเป็นกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกนะครับซึ่งพวกนี้ถ้ามันเป็นเส้นใหญ่มากนึกถึงท่อประปาแตกนะครับถ้าสมมติว่าเป็นท่อเล็กนะครับน้ำที่มันออกมาตรงนั้นมันก็จะไม่ได้เยอะมันก็จะซึมๆแต่ถ้าเป็นท่อใหญ่นะครับก็อาจจะมีอาการณตรงนั้นเนี่ยได้เลยเหมือนปิดสวิตช์ไปเลยทันทีครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเส้นเลือดสมองตีบมักจะไม่ค่อยเป็นขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะมียังรู้ตัวอยู่แล้วก็มีอาการอย่างที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสัญญาณเพราะว่าเคยมีเหมือนกันค่ะพี่ที่รู้จักกันเนี่ยคืออาจจะด้วยความเครียดด้วยค่ะคุณหมอสูบบุหรี่จัดนะคะเครียดจัดสูบบุหรี่จัดค่ะก็ส่งมาเป็นระยะเวลานานแล้วแหละนะคะแล้วก็อยู่ๆวันนึงคือแบบก็เหมือนกับครึ่งซีกไปเลยนะคะเป็นสัญญาณเตือนมารอบนึงแล้วแล้วก็ยังคงมีความหลังจากที่รักษาหายแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ยังมีความเครียดอยู่ก็สูบบุหรี่อยู่ละค่ะแต่ว่าอาจจะน้อยลงปรากฏว่ารอบนี้สัญญาณไม่เตือนแล้วนะคะสวิตช์ดับเลยค่ะคือมันสามารถที่พอตีบไปแล้วเนี่ยนะคะมีสัญญาณเตือนแล้วมันสามารถที่จะมีอาการที่แบบในอนาคตถ้ายังมีพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ก็สามารถที่จะแตกแล้วก็สวิตช์ดับเสียชีวิตได้เหมือนกันใช่ไหมคะได้ครับเป็นแล้วก็เป็นซ้ำอีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ช่วงครั้งแรกเนี่ยเป็นไม่เยอะนะครับพอรักษาแล้วอาการดีขึ้นรู้สึกตัวเองว่าอ๋อหายเป็นปกติแล้วอะไรเงี้ยก็เลิกกินยาหรือว่าไม่ไปโรงพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้เพราะว่ากลุ่มที่หลอดเลือดมันเสียหายแล้วมันไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นปกติมันไม่เหมือนโอเคสายยางที่เราซื้อมามันเสียหายแล้วเราก็ไปซื้อใหม่อะไรเงี้ยเราก็จะได้ของใหม่เลยแต่ว่าหลอดเลือดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความผิดปกติมันก็ยังคงอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดป้องกันนะครับหยุดกินยานะครับหรือว่าเรายังคงสูบบุหรี่ไปเรื่อยๆเนี่ยความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครั้งหน้าอาจจะเป็นที่เดิมเป็นที่ใหม่นะครับหรืออาจจะเป็นหนักกว่าเดิมโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติได้อีกแล้วก็ได้ครับคุณหมอแล้วอย่างบางคนไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงค่ะเช่นเป็นคนโอ้โหแข็งแรงมากออกกำลังกายนะคะหรือแบบก็ยังเล่นฟุตบอลอยู่เลยเตะบอลเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยอยู่ๆก็แบบปึ๊บไปเลยเส้นเลือดในสมองแตกมันเกิดจากปัจจัยหรือสาเหตุอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากที่แบบเรื่องพฤติกรรมบางคนสูบบุหรี่ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่บางคนดูแข็งแรงนะคุณหมอต้องแยกเป็น2กรณีนะครับว่าเป็นแข็งแรงจริงหรือแข็งแรงไม่จริงถ้าเป็นกลุ่มที่แข็งแรงจริงไม่มีโรคแน่ๆนะครับกลุ่มนี้บางคนโตมาพร้อมกับหลอดเลือดที่มันมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดนะครับก็คือมันจะป่องออกมาเหมือนกับลูกโป่งที่มันเป็นมีหูกระต่ายสองข้างใช่ไหมครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยความหนาของตัวผิวของลูกโป่งเนี่ยมันจะเท่าๆกันแต่ว่ากลุ่มที่เป็นหลอดเลือดเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีอันที่มันป่องออกมาแบบนั้นนะครับบางตำแหน่งที่มันป่องเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่มันอาจจะบางกว่าปกติแล้วก็พอมันป่องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็แตกอันนี้มันจะเป็นเสมือนระเบิดเวลาเราก็จะไม่รู้กลุ่มนี้ก็คือจะแข็งแรงปกติดีก็จะมีอาการเส้นเลือดแตกเนี่ยในช่วงที่อายุยังไม่เยอะโดยที่ไม่ได้สูบบุหรี่ตรวจร่างกายทุกอย่างก็ดูปกติดีนะครับแต่อีกกลุ่มนึงที่ผมบอกว่าแข็งแรงไม่จริงเนี่ยก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ตรวจร่างกายเลยดูภายนอกดูแข็งแรงดีแต่ว่าจริงๆโหความดันสูงตลอดอยู่เลยนะครับหรือบางคนอาจจะดูแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าเป็นเบาหวานมา4-5 ปีแล้วซึ่งกลุ่มที่เป็นความดันสูงเนี่ยบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่เห็นรู้สึกว่าผิดปกติเลยคือความดันสูงเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดเรื่องเนี่ย
มันก็จะยังปกติดีอยู่นะครับเพราะว่าความดันสูงจริงๆมันก็คือระเบิดเวลาอันหนึ่งเหมือนกันส่วนกลุ่มที่เป็นเบาหวานเนี่ยบางคนถ้าไม่ได้น้ำตาลสูงมากๆ500-600อะไรเงี้ยน้ำตาลสูงในระดับที่เป็นเบาหวานนี่แหละเขาก็อาจจะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเบาหวานก็จะรู้สึกยังแข็งแรงยังปกติดีอยู่แต่ไม่ได้รักษาพวกนี้พอถึงวันนึงที่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วก็ทำให้เกิดอาการเนี้ยก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มที่แข็งแรงไม่จริงเนี้ยมักจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพหรือตรวจแล้วเจอแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงก็เลยไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรักษาอะไรเงี้ยครับค่ะคุณหมอเคยได้ยินไหมคะว่า เราไม่เป็นโรคก็ด้วยการไม่ไปตรวจ เคยได้ยินจริงๆมีเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าพอไปโรงพยาบาลทีนึงก็เสียเวลาไปครึ่งวันหรือวันนึงอะไรเงี้ยนะครับหรือบางคนพอไปแล้วก็บอกหมอชอบห้ามหมอชอบดูหมอชอบบอกไม่ให้ทำอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนี้ก็ไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะโดนห้ามตลอดนะคะอันนี้ห้ามกินอันนี้ห้ามแบบว่าทุกอย่างนะคะดูจะขัดใจไปนิดนึงก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากจะไปแต่จริงๆคือถ้าเกิดว่าเราตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีตรวจละเอียดเพราะว่าถ้ายังได้สิทธิ์ในการรักษาในการตรวจสุขภาพค่ะคุณหมอเราก็จะแบบตามเลเวลค่ะอายุเท่านี้ตรวจแค่นี้อายุมากขึ้น40อัพขึ้นไปตรวจอันนี้เพิ่มเติม50อัพขึ้นไปตรวจอันนี้เพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะตรวจไปแค่ตามนั้นก็ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีละถ้าเกิดไม่ได้พบความผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยคุณหมอจะแนะนำยังไงดีว่าเราควรจะแบบว่าเอ้ยตรวจแบบมากขึ้นกว่านี้ไหมเพราะว่าเท่าที่ฟังดูมันเหมือนเป็นโรคประจำตัวเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองได้อีกเหมือนกันในบางโรคอย่างเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยที่เราพูดถึงเฉพาะกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่เวลาที่เราไปซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพเนี่ยมันก็จะมีแพ็กของโรคทางเดินอาหารใช่ไหมครับโรคกลุ่มสตรีนะครับหรือโรคกลุ่มอื่นๆที่มันจะเพิ่มเติมเข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งพวกนั้นเนี่ยเวลาที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยปัจจุบันเรามีความรู้มากขึ้นว่ากลุ่มโรคเนี้ยมันจะเจอในอายุเท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นอายุประมาณเนี้ยควรจะต้องคัดกรองแล้วกลุ่มโรคนี้ก็ควรจะคัดกรองอายุเท่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อแพ็กเกจเนี่ยพออายุมากขึ้นแพ็กเกจมันก็จะแพงขึ้นเหมือนซื้อประกันเวลาที่เราไม่รู้ว่าเราควรจะตรวจอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราอาจจะดูในครอบครัวของเราเนี่ยมีโรคอะไรเป็นส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ที่มันจะมาด้วยกันก็มักจะเป็นกลุ่มโรคที่เป็นโรคไม่ติดต่อหรือว่า NCD นะครับซึ่งถ้าที่บ้านเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามซื้อแพ็กเกจที่มันมีเบาหวานความดันคัดกรองซึ่งอันนี้มักจะเป็นพื้นฐานที่มักจะมีอยู่ในแพ็กเกจทุกแพ็กเกจเนี่ยอยู่แล้วนะหรือถ้าครอบครัวมีประวัติเรื่องของมะเร็งชนิดไหนซึ่งรู้ว่ามะเร็งชนิดนั้นเนี่ยมันเป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นมะเร็งในทางเดินอาหารอะไรเงี้ยเราก็จะต้องซื้อแพ็กเกจที่มีการคัดกรองมีการส่องกล้องทางเดินอาหารซึ่งเนี่ยจะอายุน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นต้องไปส่องกล้องทั่วๆไปนะครับทีนี้สำหรับกรณีที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาอาจจะมีแพ็กเกจซื้อทั้งเจาะเลือดแล้วก็ทำเอ็กซเรย์สมองด้วยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยบางคนพอเอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยหลอดเลือดมันไม่ได้สวยงามแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางทฤษฎีนะครับที่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการตรวจคัดกรองเนี่ยเราจะไม่ได้คัดกรองจากการทำเอ็กซเรย์สมองนะครับแต่เราจะคัดกรองจากหนึ่งตรวจร่างกายดูว่ามีความผิดปกติทางระบบประสาทไหมตรวจดูความดันนะครับเจาะเลือดดูกลุ่มที่เป็น NCD เบาหวานมีไหมไขมันเท่าไหร่ไตเป็นยังไงนะครับดูมีประวัติเสี่ยงเรื่องของการสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับที่เหลือเราก็ดูถ้าไม่มีอาการอะไรอันเนี้ยปีหน้าก็ตรวจใหม่อีกทีนึงเพราะว่ามันจะมีปัญหากลุ่มที่ไปตรวจ MRI แล้วเช่นบักซื้อแพ็กเกจที่เป็นตรวจ MRI เลยก็คือเป็นเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่สมองซึ่งบางคนอาจจะเจอโดยเฉพาะในคนสูงอายุอาจจะเจอความผิดปกติแล้วเขาก็จะอ่านผลมาว่าเป็นเส้นเลือดสมองที่เป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆเนี่ยผิดปกติซึ่งจริงๆแล้วคนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรเลยอันเนี้ยในทางปฏิบัติเราก็จะไม่ได้ให้การรักษาคนไข้กลุ่มนี้เพราะว่าถือว่ามันไม่มีอาการเพราะว่าถ้าเอาคนสูงอายุสัก100คนเนี่ยมาตรวจยังไงก็มีโอกาสที่จะเจอแบบนี้ได้โดยที่เขาไม่มีอาการเหมือนกันหรือแม้แต่ไปดูหลอดเลือดมันดูผิดปกติมันดูตีบมันดูแคบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาการเราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรทีนี้ในส่วนของเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเนี้ยค่ะมันมีภาวะแทรกซ้อนได้ไหมคะที่จะเกิดขึ้นเช่นแบบอัมพฤกษ์อัมพาตหรือว่าแบบการพูดการกินการกลืนอะไรมันเปลี่ยนไปหมดเลยมันไม่สามารถจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันมีโอกาสเสี่ยงขนาดนั้นไหมคะตัวโรคเนี้ยเราเรียกโรคหลอดเลือดสมอง
อัมพฤกษ์หรืออัมพาตเนี่ยมันเป็นผลเพราะฉะนั้นมันคือเรากำลังพูดถึงสิ่งเดียวกันถ้าสมมติว่าขยับไม่ได้เลยเราก็จะเรียกอัมพาตแต่ถ้าขยับได้อยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมเราก็จะเรียกอัมพฤกษ์นะครับทีนี้ปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเลือดที่ไปเลี้ยงสมองในส่วนที่มันเสียหายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสมองตรงส่วนนั้นเนี่ยทำหน้าที่อะไรความผิดปกติก็จะเป็นไปตามนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นตำแหน่งเล็กๆนะครับเช่นถ้าโดนตำแหน่งที่ควบคุมเรื่องของการพูดแล้วก็การกลืนก็จะมีปัญหานะครับถ้าโดนตำแหน่งเรื่องของภาษานะครับถ้าโดนตำแหน่งที่เป็นความเข้าใจภาษาเนี่ยเขาก็จะฟังคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่เขาสามารถพูดออกไปเป็นประโยคได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับพูดกันคนละเรื่องนะครับหรืออีกกลุ่มนึงที่ฟังเข้าใจแต่พูดไม่ได้อันนี้ก็จะออกมาโดยที่ไม่เข้าใจกันเลยนะครับหรือถ้าโดนตำแหน่งที่ควบคุมแขนก็จะทำให้มีอาการอ่อนแรงเกิดขึ้นถ้าควบคุมเรื่องของลานสายตาทำหน้าที่ในการมองเห็นก็จะทำให้ภาพเนี่ยมันแหว่งไปเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตำแหน่งไหนอันนี้คือเกิดจากตัวโรคโดยตรงแต่ถ้าเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามหลังเช่นตอนที่อ่อนแรงแล้วเดินไม่ได้เนี่ยบางคนเป็นมากๆนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในปอดนะครับหรือมีแผลกดทับเกิดขึ้นนะครับหรือมีข้อไหล่ติดเพราะว่าเนื่องจากว่ามันยกไม่ขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะทำให้เกิดข้อติดได้อะไรเงี้ยครับค่ะโอ้โหดูหลายอาการมากเลยในหนึ่งคนเนี้ยสามารถเป็นได้หลายอาการไหมอย่างที่คุณหมอบอกว่าทั้งพูดลำบากปากตกยกแขนไม่ขึ้นบางคนทรงตัวผิดปกติด้วยมองเห็นผิดปกติด้วยในคนคนเดียวสามารถมีหลายๆอย่างอาการต่างๆเหล่านี้ด้วยได้ไหมคะสามารถมีหลายอย่างได้ถ้าเกิดในตำแหน่งที่เป็นเส้นเลือดแดงใหญ่นะครับหรือว่าเกิดขึ้นในที่เป็นที่รวมของใยประสาทเช่นตรงก้านสมองอะไรเงี้ยโอ้แต่มันไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตรงไหนอะดีคุณหมอใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเวลาที่เราไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงอะไรเงี้ยความตระหนักในการที่จะดูแลหรือว่าป้องกันตัวเองมันก็เลยน้อยนะครับเหมือนกับตอนเนี้ยตัวเราทุกคนก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่ได้มีโรคอะไรเลยหรือแม้แต่มีโรคความดันสูงเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยหรือน้ำตาลสูงเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องป้องกันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมันเกิดเรื่องแล้วเนี่ยเราโอ้รู้อย่างนี้จะย้อนกลับไปคุมรู้อย่างนี้จะไปรักษารู้อย่างนี้กลุ่มอาหารตั้งแต่แรกก็ดีซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางที่จะรู้อย่างนี้แน่นอนค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าหลายคนก็บอกว่าชีวิตเราใช้ซะนะคะจะเป็นอะไรก็ก็ให้มันเป็นไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางทีมันไม่ได้บอกว่าปิดสวิตช์ดับไปเลยจบไปเลยอย่างนั้นนะคะแต่ว่ามันเรายังมีชีวิตอยู่เรายังรู้ตัวอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ปกติเหมือนเดิมอันนี้มันทรมานมากกว่าเนาะคุณหมอเนาะที่ต้องมาแบบใช่ครับคือไม่ใช่แค่ตัวเรานะคนดูแลเราด้วยนะคะที่เขาก็จะต้องแบบก็เรียกว่าอะไรอะทั้งเป็นความเป็นห่วงนะคะที่จะต้องดูแลเราหรือบางทีล้มคนเดียวก็เหมือนล้มทั้งบ้านเสาหลักในครอบครัวล้มทีนี้ใครล่ะที่จะดูแลต่อถ้าคนในบ้านไม่ช่วยกันดูแลใช่ไหมคะก็เป็นสิ่งที่อันนี้ฝากไว้ท้ายนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองค่ะคือเวลาที่ไม่ว่าใครก็ตามในครอบครัวหรือว่าแม้แต่คนที่เรารู้จักนะเวลาที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองขึ้นมาเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปหลังจากนั้นแน่นอนทีนี้เนี่ยมันก็อย่างที่คุณสุรีพรบอกว่าจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของคนป่วยแต่ว่าคนอื่นในครอบครัวนี้ก็เปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับหรือแม้แต่อาจจะไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวเป็นคนอื่นๆในครอบครัวคนอื่นก็อาจจะต้องมาดูแลนะซึ่งอาจจะดูแลในเบื้องต้นชั่วคราว6เดือน1ปีว่ากันไปหรือบางคนก็อาจจะต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตซึ่งช่วงแรกเราก็จะรู้สึกว่าเราทำได้เพราะว่าเป็นคนที่เรารักแต่ว่าพอมันนานเข้าเนี่ยความเครียดที่เกิดจากการที่เราจะต้องดูแลร่างกายนะครับแล้วก็ความเครียดที่เกิดขึ้นจากทางใจหรือความเครียดที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจสังคมอะไรเงี้ยมันก็จะตามมามากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันไม่ได้แค่เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองอย่างเดียวมีปัญหาอื่นๆที่รอที่จะตามเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นนะครับการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือกินดีนะครับกินอาหารที่ดีมีประโยชน์อันไหนที่กินแล้วจะอ้วนกินแล้วน้ำตาลจะสูงกินแล้วไขมันจะสูงอันนี้ก็ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะครับออกกำลังกายดีก็ควรจะต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอบางคนรู้สึกว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วยังจะต้องไปเหนื่อยออกกำลังกายอีกเหรออันนี้มันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นควรจะหาเวลาในการที่จะไปออกกำลังกายด้วยนะครับนอนดีนะครับก็ควรจะนอนให้เป็นปกติปัจจุบันเนี่ยก็จะเจอกลุ่มที่นอนกรนหรือหยุดหายใจตอนนอนหลับอาจจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอื่นๆ
ทุกส่วนของร่างกายอันนี้ถ้าคนที่นอนกรนก็ควรจะต้องไปตรวจเรื่องของการนอนที่เหลือนะครับถ้าตรวจเจอว่าตัวเองมีความผิดปกติอะไรแล้วไม่ต้องกลัวที่จะโดนหมอดุหรือห้ามกินอะไรไม่ต้องกลัวที่จะกินยาก็การรักษาแต่เนิ่นๆจะช่วยป้องกันให้เราไม่ไปเป็นโรคที่มันจะรุนแรงมากในอนาคตได้ถ้าสมมติป้องกันตั้งแต่วันนี้โอกาสที่จะเกิดมันก็จะน้อยลงครับค่ะแล้วก็ถ้ารู้ตัวเร็วก็จะฟื้นตัวเร็วด้วยนะคะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้พอฟังคุณหมอบอกแบบนี้สะท้อนใจค่ะบุคุณหมอพูดเหมือนรู้เลยค่ะว่าแค่ทำงานลงมาจากตึกนี่ก็เหนื่อยแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปออกกำลังกายนะคะพอฟังแบบนี้แล้วโอ๊ยตายแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่นะคะอะไรที่เป็นความเสี่ยงก็ลดลงนะคะวันนี้คุณหมอมาเตือนแล้วนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแม้กระทั่งคนแข็งแรงบางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเรามีโรคอะไรอยู่มีอะไรแฝงอยู่ในตัวหรือเปล่าบางทีมันไม่ได้ส่งสัญญาณนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอชนพิวัฒน์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอกับเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ภาวะขาดอากาศหายใจแม้แต่ในที่โล่งก็เกิดภาวะนี้ได้ทำไมภาวะนี้จึงมีความอันตรายนายแพทย์ชัยธวัชชื่อลือชาศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาเล่าให้ฟังครับจริงๆต้องบอกว่าทุกเหตุการณ์การชุมนุมหรือว่าการที่มีคนมารวมตัวกันเยอะๆเนี่ยครับมันมีเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมออยู่แล้วอย่างเหตุการณ์อีเทวอนนะครับตอนแรกก็เป็นซอยโล่งๆพื้นที่โล่งๆเนาะก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดขึ้นมาโดยปริยายนะครับหรือสนามกีฬาโล่งๆเนี่ยเราจัดคอนเสิร์ตอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับคนจากสนามกีฬาที่เราเห็นโล่งๆโปร่งสบายเนาะเมื่อคนเข้ามาปริมาณมากๆก็จะกลายเป็นพื้นที่แออัดอากาศที่มันอยู่บริเวณนั้นก็จะเริ่มขัดเหมือนคนแย่งกันหายใจครับบริเวณนั้นเนาะอยู่ติดกันนะครับก็ทำให้เกิดการขาดอากาศแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ามีจำนวนคนเท่านี้จะเกิดการขาดอากาศได้เท่านั้นนะครับคือมันต้องมีเหตุการณ์หลายๆอย่างผสมปนเปกันจนเกิดอาการขาดอากาศหายใจในเหตุชุลมุนการขาดอากาศหายใจเนี่ยมันน่ากลัวยังไงก็คือคนเราเนี่ยเริ่มต้นจากกลไกร่างกายเราเนาะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้าสมองขาดเลือดแค่4นาทีเราจะหมดสติแล้วก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเลยจริงๆแล้วอ่ะอากาศเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าเราต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะออกซิเจนไปแลกเปลี่ยนที่ปอดเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับเมื่อเราหายใจไม่ได้เนี่ยของเสียก็คือคาร์บอนไดออกไซด์หรือมันก็จะคั่งจริงๆเขาบอกว่าแค่30วินาทีนะครับที่เราขาดอากาศหายใจเนี่ยก็จะหมดสติก่อนแล้วถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่ง4นาทีก็จะเกิดภาวะสมองตายแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เป็นภาวะคาร์เดียกอะเรสต์จากที่เราเห็นในเหตุการณ์อีเทวอนที่มีคน CPR กันเยอะๆครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยจริงๆจะบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากการที่มีเหตุการณ์ชุลมุนหรือว่าการเหยียบกันตายหรือว่าอาการเบียดเสียดของคนต้องไม่นับอีเทวอนนะครับก็มีเหตุการณ์ที่เราเห็นบทเรียนมาเยอะแยะเลยตั้งแต่พวกสนามกีฬาคอนเสิร์ตการชุมนุมต่างๆเนาะคือจริงๆเขามีการวิจัยหนึ่งบอกว่าเวลาที่เราอยู่กับคนเยอะๆครับความแพนิคความกลัวหรือว่าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตใจเราอ่ะมันจะมีความสูงขึ้นมากว่าปกติเวลาคนเยอะๆแพ็คแน่นๆกันเป็นเหมือนเป็นรีเฟกต์ของร่างกายเราว่าเฮ้ยเราจะกลัวกังวลจะมีเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมดังนั้นอย่างเหตุการณ์อีเทวอนเหมือนแค่มีคนทริกเกอร์แค่มีเสียงตะโกนว่ามีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บทุกคนที่อยู่ในดงมวลมหาประชาชนที่มาที่อีเทวอนเกิดความโกลาหลแล้วก็วิ่งดันเบียดเสียดกันก็เลยนำไปสู่ว่าจากที่ตอนแรกก็แน่นอยู่แล้วพอเกิดแรงดันแรงผลักของคนจากด้านหลังดันไปเรื่อยๆๆอย่างคุณลองคิดดูนะครับจาก1คนผลัก2คน3คน4คนแรงผลักเนี้ยเรื่อยๆส่งไปเรื่อยจนถึงคนที่หมื่นอย่างเงี้ยแรงเนี้ยมันก็ดันขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นจนเกิดเป็นแรงอัดที่ทำให้เราไม่สามารถแม้แต่จะหายใจที่ทำให้หน้าอกเรายกขยายขึ้นได้อันเนี้ยครับก็จะเป็นอย่างที่ผมบอกพอเราไม่สามารถหายใจได้แลกเปลี่ยนแก๊สไม่ได้ก็เป็นที่มาที่ทำให้เราเสียชีวิตได้This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.